วัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่แยกมาบโป่งพานทองชลบุรีครับเรากำลังเดินทางไปพนัสนิคมเดี๋ยวเรามาฟังข่าวพร้อมๆกันเลยนะครับทนายคนดังชี้โทษกำนันนกอาจถึงขั้นประหารผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างทนายเกิดผลเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าดูจากลักษณะของการก่อเหตุนะครับคุณผู้ชมไปจนถึงเรื่องของพยานหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ยังไงก็ตามกำนันนกเนี่ยโทษของเขาอาจจะไปถึงขั้นประหารชีวิตแน่นอนเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สังคมให้ความสนใจแล้วก็ติดตามความคืบหน้าแทบจะทุกวินาทีที่มีความเคลื่อนไหวเลยโดยทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับให้ความเห็นกับทีมข่าวของเราบอกว่าโทษคดีของกำนันนกเนี่ยมันหนักนะลองตั้งข้อสังเกตดูว่าถ้าฟังแล้วมันเป็นเรื่องของการฆ่าเจ้าพนักงานโดยสืบเรื่องมาจากซวยหรือการแต่งตั้งผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเข้าประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วรรค1โทษประหารชีวิตส่วนอื่นๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าเจ้าพนักงานแต่มีการวางแผนไตร่ตรองไว้ก่อนก็เป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วรรค4โทษก็ประหารชีวิตเช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยทนายเกิดผลมองว่าที่เหลือจะอยู่ที่พยานแล้วล่ะว่าตำรวจจะสามารถสืบไปได้ถึงตรงไหนครับถ้าสมมติฟังได้ว่าเป็นเรื่องของฆ่าเจ้าพนักงานว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องสวยก็ดีเรื่องการแต่งตั้งผู้ใต้บังคับบัญชาก็ดีนะครับก็เป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วงเล็บ1โทษประหารชีวิตส่วนหนึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการฆ่าเจ้าพนักงานแต่มีการวางแผนมาก็เรียกว่าไต่ตองไว้ก่อนก็เป็น289วงเล็บ4ก็โทษประหารเหมือนกันเหมือนโทษสถานเดียวนะครับเหรอความเห็นของทนายเกิดผลเนี่ยสอดคล้องกับบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะพี่ต้นโดยบิ๊กก้องเนี่ยบอกว่ามั่นใจพยานหลักฐานที่มีเพียงพอเอาผิดกำนันนกได้ฐานก็คือเป็นผู้สั่งยิงสารวัตรสิวโทษสูงสุดเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตนะครับโดยบิ๊กก้องยืนยันนะครับว่ากรณีหลักฐานกล้องวงจรปิดที่มันดูแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่กู้ไฟล์ได้ไม่ครบเรื่องนี้ตำรวจบอกไม่ได้หนักใจเลยนะคือพยานหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าแน่นหนาที่จะบ่งชี้ได้ว่ากำนันนกเป็นผู้สั่งการหน่องท่าผาให้ไปยิงสารวัตรสิวนะครับโดยเฉพาะคำให้การของพยานผู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็พยานแวดล้อมที่มาที่ไปของอาวุธปืนพฤติกรรมการทำลายหลักฐานหรือเจตนาของผู้ก่อเหตุรวมไปถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุและเอาไปรวมกับพยานอื่นๆอีกมากมายที่ตำรวจรวมเอาไว้ได้ทั้งหมดล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญทางคดีที่บิ๊กก้องมองว่าสามารถทำให้กำนันนกได้รับโทษสูงสุดก็คือการถูกประหารชีวิตครับในทางคดีเราเข้าใจแต่ในทางปฏิบัติเราก็เข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทษประหารชีวิตคือเอาไปยิงเป้าเอาไปฉีดยาให้ตายไม่มีประเทศเราไม่มีเลิกมานานแล้วเลิกมานานแล้วอาจจะตัดสินแบบนั้นใช่ไหมแต่สุดท้ายก็มีการลดโทษลดลงไปลดลงไปลดลงไปทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับพี่คือด้วยความที่ประเทศเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่ความอยากจะเป็น civilization ประเทศที่พัฒนาแล้วครับโทษสหรัฐอเมริกาเขาพัฒนาแล้วยังมีนะเขายิงไหมยังไม่ได้ยิงแต่เป็นฉีดยาให้ตายฉีดยาให้หลับไปเลยแต่มันคือการลงโทษกับความโหดร้ายของคนที่ก่อเหตุจริงๆนะแม้กระทั่งประเทศเบอร์หนึ่งของโลกใบนี้เขาก็ยังมีโทษแบบนี้อยู่แต่บ้านเราไม่แสดงว่าเราก้าวไปเกินกว่าเขาเราจะเอากลับมาได้ไหมล่ะยากมากถ้ากลับมาเนี่ยต้องคุยกันอีก7ปี8ปีโอ้ยาวกว่าจะสามารถเอากลับมาได้นะครับเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเมื่อตอนเจ้าไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเช่นกันชื่อเสียงหยดลาบหากเอาไปไม่ได้สักอันแล้วใหญ่ยื้อแย่งแข่งขันก่อป่วยกันข้าฟันตัดรอนเงินทองตามส่งแค่โรงพยาบาลญาตินิดวงวานลูกหลานส่งแค่เชิงตะกอนจะมีใครเล่าอยู่กับเรานอนเฝ้ากองฟอนวางดอกไม้จันทร์แล้วจรกลับไปนอนบ้านใครบ้านมันใหญ่ขับฟ้า
แต่ยังเล็กกว่าฟ้าลงตึกตูโอทองสุดท้ายนอนลงเหมือนกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รอกน้อร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมัดแขนผู้คอไฟไม่หงิกงอเป็นเท่าหุยผมใหญ่ขับฟ้าแต่ยังเล็กกว่าฟ้าลงตึกตูโอทองสุดท้ายนอนลงเหมือนกันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีวันชีวิตหลังความตายนั้นนรกสวรรค์ยังรอบาปบุญดีชั่วติดตัวเมื่อตายเงินทองมากมายคนเอาไปไม่ได้รอกน้อร่างนอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งเหมือนดังต้นตอตราสังมัดแขนผู้คอไฟไม่หิกงอเป็นเท่าหุยผง